สวัสดีครับเพื่อนๆและแล้วก็มาถึงภาคที่2กันแล้วนะครับนั่นก็คือภาคใต้นั่นเองย้ำนะครับว่าทางช่องจะทำคลิปวิดีโอครบทุกภาคของประเทศไทยฝากติดตามกันด้วยนะครับและวันนี้ทางช่อง THT TV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับจังหวัดที่เจริญที่สุดในภาคใต้ก่อนรับชมคลิปวิดีโอนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องไว้ด้วยนะครับคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการจัดอันดับจากการมององค์รวมของทั้งจังหวัดโดยจัดอันดับจาก12สถิติโดยหน่วยงานภาครัฐโดยสถิติต่างๆมีดังนี้ 1. ความเป็นเมือง 2. เศรษฐกิจ 3. งบประมาณจังหวัด 4. การเงิน 5. การลงทุน 6. การคมนาคม 7. การท่องเที่ยว 8. การศึกษา 9. การแพทย์ 10. การปกครอง11ความบันเทิง12การค้าทั้งหมดนี้เป็นภาพความเป็นจริงที่สะท้อนมาจากตัวเลขทางสถิติแต่การจะวัดความเจริญมันวัดกันยากจึงต้องพยายามกระจายไปในหลายด้านนะครับและในการแสดงความคิดเห็นต่างๆควรให้เกียรติคนไทยซึ่งกันและกันด้วยนะครับทางช่องไม่ได้มีเจตนาทำให้เกิดการโต้เถียงหรือความแตกแยกกันเองของเพื่อนๆขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับและข้อมูลขนาดพื้นที่แต่ละจังหวัดผมนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัดนั้นๆข้อมูลเชื่อถือได้นะครับอันดับที่10จังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงคืออีกหนึ่งจังหวัดของภาคใต้มีฐานะเป็นเมืองต้นกำเนิดศิลปะการแสดงที่ขึ้นชื่อคือมโนราและหนังตะลุงซึ่งตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้มาเนิ่นนานจังหวัดนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นพันปีและยังเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทะเลสาบน้ำตกน้ำพุร้อนและอะไรอีกเยอะแยะเต็มไปหมดนอกจากศิลปะวัฒนธรรมชัดเจนของชาวใต้ที่ปรากฏในพัทลุงแล้วก็ยังมีแหล่งธรรมชาติสำคัญระดับประเทศคือทะเลน้อยพื้นที่ชุ่มน้ำและทะเลสาบน้ำจืดอันเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหลากหลายสายพันธุ์ก็ตั้งอยู่ในจังหวัดนี้นั่นเองจังหวัดพัทลุงมีขนาดพื้นที่ 3,424.473 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,142,295.60 ไร่เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่58ของประเทศไทยการปกครองแบ่งออกเป็น11อำเภอ65ตำบล626หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด524,865 คนอันดับที่9จังหวัดยะลาใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนยะลาคือจังหวัดใต้สุดของแผ่นดินไทยมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภททั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ล้วนมีเอกลักษณ์น่าค้นหาเฉพาะในส่วนของตัวเมืองยะลานั้นได้รับการกล่าวขานว่ามีการวางผังเมืองเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยและสวยงามถนนหนทางกว้างขวางน่าไปเที่ยวชมนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายสไตล์แล้วยะลายังมีความน่าสนใจตรงที่เป็นจังหวัดที่ผสมผสานวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธไทยมุสลิมและชาวไทยจีนไว้ด้วยกันอย่างน่าทึ่งทำให้ยะลาเป็นจุดหมายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการเรียนรู้เรื่องราวของผู้คนนั่นเองจังหวัดยะลามีขนาดพื้นที่ 4,521 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,858,116 ไร่การปกครองแบ่งออกเป็น8อำเภอ58ตำบล341หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด 536,330 คนอันดับที่8จังหวัดพังงาพังงาเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งบนบกและใต้น้ำโดยเฉพาะกลุ่มเกาะสวยงามที่วางตัวเรียงรายอยู่ในทะเลอันดามันจนพังงาได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งป่าเกาะรวมทั้งยังมีผืนป่าชายเลนที่หนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยพังงาเต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ
พังงายังเต็มไปด้วยแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเช่นโลกใต้น้ำของหมู่เกาะซิมิลันดงปะการังหลากหลายและฝูงปลาน้อยใหญ่ใต้ทะเลหมู่เกาะสุรินทร์เขาตะปูเขาพิงกันเกาะพระทองป่าชายเลนน้ำตกโถงถ้ำพังงาภาพเขียนสีในถ้ำภาชนะดินเผาและอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทรัพยากรล้ำค่าที่ทำให้พังงาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเสมอมานั่นเองจังหวัดพังงามีขนาดพื้นที่ 4,170.885 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,606,803.125 ไร่เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่54ของประเทศไทยการปกครองแบ่งออกเป็น8อำเภอ48ตำบล314หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด 268,788 คนอันดับที่7จังหวัดชุมพรหากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ของไทยเชื่อว่าคงเป็นที่เที่ยวในฝันของใครหลายต่อหลายคนเริ่มตั้งแต่ประตูสู่ภาคใต้อย่างจังหวัดชุมพรชุมพรก็มีที่เที่ยวมากมายให้ได้ไปสัมผัสประตูสู่แดนใต้แห่งนี้มีมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงไหลอย่างไม่น่าเชื่อชุมพรที่มีทั้งเกาะและชายทะเลและแหล่งดำน้ำชมปะการังที่อุดมสมบูรณ์นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้วชุมพรยังมีความงดงามในเรื่องของวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของหมู่บ้านชาวประมงริมฝั่งที่พร้อมต้อนรับเราให้ไปสัมผัสพร้อมกับการรับประทานอาหารทะเลสดในราคาไม่แพงถึงถิ่นไม่ใช่เพียงแค่ทะเลแต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามไม่แพ้ภาคเหนือกันเลยทีเดียวจังหวัดชุมพรมีขนาดพื้นที่ 6,010.489 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,755,630 ไร่การปกครองแบ่งออกเป็น8อำเภอ70ตำบล674หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด 511,304 คนอันดับที่6จังหวัดตรังจังหวัดตรังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคใต้ที่มีทำเลที่ตั้งติดอยู่กับชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียเป็นเมืองที่สมบูรณ์ทั้งทรัพยากรทางทะเลและแม่น้ำอีกทั้งยังมีเกาะต่างๆให้ไปเที่ยวได้คล้ายคลึงกับจังหวัดพังงากระบี่และภูเก็ตหากใครอยากเที่ยวทะเลแบบไม่ซ้ำได้ครบทุกรสชาติทั้งถ้ำทะเลภูเขาน้ำพุร้อนห้ามพลาดเด็ดขาดตรังจึงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของดินแดนด้านขวานไทยที่มีดีทั้งเรื่องของของกินเรื่องชื่อผู้คนจิตใจดีและสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดจังหวัดตรังมีขนาดพื้นที่ 4,917.519 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 388,399.375 ไร่การปกครองแบ่งออกเป็น10อำเภอ87ตำบล723หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด 643,164 คนอันดับที่5จังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคใต้ที่ไม่ได้ดังแค่ในประเทศไทยแต่ยังดังไปไกลระดับโลกจังหวัดกระบี่นับว่ามีความหลากหลายในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลน้ำตกถ้ำปะการังหรือจะเป็นวัดรวมไปถึงถนนคนเดินสุดชิลที่มีของกินเด็ดๆเพียบและหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า100เกาะบอกได้เลยว่าใครเป็นสายทะเลชอบเริงร่าท้าลมไปกับฟ้าสีครามและน้ำทะเลสวยๆต้องหลงรักจังหวัดกระบี่อย่างถอนตัวไม่ขึ้นแน่นอนจังหวัดกระบี่มีขนาดพื้นที่ 4,708.512 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,942,820 ไร่เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่46ของประเทศไทยการปกครองแบ่งออกเป็น8อำเภอ53ตำบล
389หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด 476,739 คนอันดับที่4จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชอาจไม่ใช่จังหวัดแรกที่คนทั่วไปนึกถึงถ้าจะไปเที่ยวภาคใต้แต่รู้หรือไม่ว่าเมืองนี้มีที่เที่ยวครบครันทั้งทะเลภูเขาแม่น้ำรวมไปถึงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แนะนำให้เพื่อนๆมาสูดอากาศบริสุทธิ์มาฟอกปอดที่หมู่บ้านคีรีวงศ์ที่ถูกจัดว่าเป็นพื้นที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยนครศรีธรรมราชเมืองแห่งภูเขาน้ำตกลำธารและทะเลฟ้าครามยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ธรรมชาติบำบัดได้ดีที่สุดหลับตาฟังเสียงนกลมใบไม้พัดไหวฟินฟินกันไปเลยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ว่าใครที่อยากซึมซับพลังแห่งธรรมชาติไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีขนาดพื้นที่ 9,942.502 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 6,214,064 ไร่เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่16ของประเทศไทยการปกครองแบ่งออกเป็น23อำเภอ170ตำบล 1,428 หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด 1,557,482 คนอันดับที่3จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอันดับต้นๆของประเทศอีกหนึ่งจังหวัดถ้าคิดถึงสุราษฎร์ธานีสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวก็คือเกาะสมุยที่มีความสวยงามที่ต้องหาเวลาไปเยือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับโลกไม่แพ้ภูเก็ตบางคนอาจจะคิดถึงเขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานแบบทริปและบางคนอาจจะคิดถึงฟูลมูนปาร์ตี้ที่เกาะพะงันแต่ถ้ามีเวลาเที่ยวแค่บนฝั่งที่เที่ยวสุราษฎร์ธานีก็มีไม่น้อยหน้าจังหวัดไหนๆบอกเลยว่าจังหวัดเดียวเที่ยวครบเครื่องเพราะเก็บได้ทั้งเกาะทะเลน้ำตกภูเขาเขื่อนและอื่นๆอีกมากมายบอกเลยว่าวันเดียวไม่พอจริงๆสำหรับจังหวัดนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขนาดพื้นที่ 12,891 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 8,056,875 ไร่เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่6ของประเทศไทยการปกครองแบ่งออกเป็น19อำเภอ131ตำบล1,074หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด 1,068,010 คนอันดับที่2จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามันเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านความสวยงามของทิวทัศน์และหาดทรายน้ำทะเลสีฟ้าใสพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทยในน่านน้ำทะเลอันดามันนักท่องเที่ยวจะได้พบกับความเป็นจริงที่มีทั้งความสุขสนุกไปพร้อมๆกับใบหน้าที่เปื้อนยิ้มของคนรอบข้างที่มีความสุขไม่น้อยไปกว่าคุณยามนั้นคือยามที่คุณได้ยืนอยู่บนแผ่นดินของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือภูเก็ตสวรรค์เมืองใต้นั่นเองจังหวัดภูเก็ตมีขนาดพื้นที่ 543.034 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 356,271.25 ไร่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่76ของประเทศไทยการปกครองแบ่งออกเป็น3อำเภอ17ตำบล104หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด 416,582 คนอันดับที่1จังหวัดสงขลาหากพูดถึงจังหวัดสงขลามักจะนึกถึงความมีชื่อเสียงของเมืองการค้าชื่อดังนั่นก็คือเมืองหาดใหญ่และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างหาดสามิลาและเกาะยอสงขลาถือเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มีความสงบเรียบง่ายมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายทั้งทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะบรรยากาศของความเป็นเมืองติดทะเลที่ให้ความรู้สึกเหมือนมาพักตากอากาศสงขลาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยมาแต่สมัยโบราณ
มีชุมชนโบราณและเมืองเก่าแก่มีโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายมีขนบธรรมเนียมประเพณีและการละเล่นพื้นเมืองศิลปะพื้นบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นขยับมาทางหาดใหญ่ก็จะเป็นเมืองที่แสนคึกคักเพราะเป็นย่านการค้ามีทั้งที่พักร้านอาหารร้านคาเฟ่ให้บริการมากมายแถมมีสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนหลายแห่งถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์ของภาคใต้ของไทยอย่างแท้จริงจังหวัดสงขลามีขนาดพื้นที่ 7,393.889 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4,853,249 ไร่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศไทยการปกครองแบ่งออกเป็น 16 อำเภอ 127 ตำบล 987 หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด 1,435,968 คนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10อันดับจังหวัดที่เจริญที่สุดในภาคใต้สนุกกันบ้างหรือเปล่าครับขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ของทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอขอบคุณครับ